แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดทุกคนเกลียดมันแต่กินกันหน้าตาเฉยย้อนแย้งแปลกๆฮะทำไมคนเราถึงกินแมลงทั้งที่มันน่าเกลียดล่ะแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างเนิ่นนานตั้งแต่ตอนที่มนุษย์เพิ่งค้นพบแพทริออตและยังใช้ทรายเช็ดตูดว่าแต่แพทริออตเนี่ยมันคืออะไรกันเนี่ยแมลงบางชนิดมีโปรตีนสูงเทียบเท่ากับเนื้อวัวแถมยังอร่อยอีกต่างหากมันทั้งกรอบนุ่มในเนื้อแน่นพร้อมทั้งยังมีตาใสๆสีดำๆเหมือนกำลังจะสื่อว่ามันยังไม่อยากถูกกินซึ่งพอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะประมาณนายรู้ไหมประการกินแมลงพวกนี้มันจะทำให้ตายเร็วอ่ะนายไม่รู้อะไรเลยแมลงเขาใช้ยาฆ่าแมลงจับกันนายไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนายก็ตายแล้วล่ะนี่มึงไม่รู้หรอว่าแม่สีนวลต้องลำบากขนาดไหนกว่าจะออกลูกมาได้นี่มึงไม่รู้หรอว่าแมลงก็มีฟาร์มกันเป็นแม่สีนวลไงแม่สีนวลที่มึงกินกันไอ้หน้าตีสมัยก่อนอาจจะมีบ้างที่เขาใช้ยาฆ่าแมลงจับกันแต่สมัยนี้ก็มีฟาร์มแมลงโดยเฉพาะบางทีก็จับตามฤดูแล้วยิ่งแมลงย้ายประเทศมาที่ไทยนะอื้อหืออร่อยมันอาจจะเป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งของประเทศไทยก็ได้เป็นอีกหนึ่งข้อดีนอกจากถนนทางเดินนะสำหรับแมลงทอดเนี่ยจะเห็นได้บ่อยๆในประเทศไทยดักแด้ขาดไม่ได้เลยสำหรับตัวดักแด้ในทุกร้านถึงแม้ว่าผมจะกินมันก็ตามแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสรุปมันคือตัวอะไรกันแน่ดักแด้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีไว้สำหรับคนที่หัดกินแรกๆโดยรูปร่างจะน่ากลัวน้อยหน่อยความอร่อยมีความมันเคี้ยวกรุบแต่ต้องมีซอสเยอะๆเพราะกินมากๆมันจะรู้สึกเรี่ยนคอถึงแม้ว่ามันจะดูแบบแต่ก็กินได้มันโอเคน่ารักดีรสด่วนเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้มีราคาแพงพอตัวจัดว่าอร่อยมากรูปร่างก็โคตรแจ่มนี่แหละสุดจริงอร่อยน่ารักแถมเอาไปเสียบรองกางเกงเพื่อนที่กลัวได้อีกด้วยนี่แหละประโยชน์สูงสุดเลยต่อไปเป็นตั๊กแตนแกมันปีศาจนี่แกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าแกทำอะไรลงไปแกฆ่าเพื่อนๆของพวกเราแกทำให้แม่ฉันต้องตายแกไม่รู้หรอกว่าความสูญเสียมันเป็นยังไงต้องเสียไปเท่าไหร่พวกมนุษย์อย่างแกถึงจะพอใจคือพวกแฟนพวกแกมันทำให้โลกนี้ต้องเสื่อมโทรมฉันจะฆ่าแกเพื่อพวกพ้องของฉันจะฆ่าพวกแกก็นั่นแหละครับตั๊กแตนค่อนข้างอร่อยแล้วผมก็ชอบกินมันเป็นพิเศษด้วยถึงแม้ว่าจะไม่เหมาะกับผู้หัดกินแรกๆก็เถอะแต่เป็นของที่พลาดไม่ได้เลยจริงๆสำหรับเรื่องนี้แต่ต้องระวังขามด้วยนิดนึงเพราะหนามที่ขามันเนี่ยตำปางได้โคตรเจ็บจิ้งหรีดเป็นอีกสปีชีส์นึงที่ดูน่ากลัวรสชาติก็งั้นๆอ่ะรูปร่างน่ากลัวคนชอบก็เฉพาะกลุ่มเป็นแมลงทอดที่ number 2เป็นลูกเมียน้อยที่ไม่มีใครรักไม่มีใครชอบเข้าใจไหมไอ้จิ้งหรีด จริงๆยังมีแมลงอีกเยอะที่พวกเราสามารถเอามากินได้แต่สี่อย่างนี้มันเป็นสิ่งหลักๆที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆแต่ถ้าคุณเป็นพวกขี้ลองแต่ไม่ลองขี้คุณก็สามารถจองตั๋วไปอู่ฮั่นที่ประเทศจีนเพื่อไปเลือกสรรแมลงทุกชนิดมากินได้เลยเขาน่าจะมีบริการให้ถึงที่เลยนะนี่แหละครับคนจีนกินได้ทุกอย่างเหมือนสหายท่านนึงได้กล่าวไว้คนจีนกินทุกอย่างที่มีขายกเว้นเก้าอี้กับโต๊ะแหละเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงใจเย็นนะนี่มันแค่มุกเท่านั้นแหละแมลงถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเลยนะครับเป็นอาหารในอนาคตที่เขาต้องเอามากินกันเป็นเรื่องปกติแน่นอนเพื่อทดแทนโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ผมลองคิดเล่นๆนะถ้าเขาเอามาทำอาหารจริงๆนอกจากขนมปังแมงสาบแล้วเนี่ยก็คงมีบาร์บีคิวแมลงข้าวผัดแมลงชุบแป้งทอดพิซซ่าหน้าแมลง ถ้าให้ผมเลือกนะระหว่างพิซซ่าหน้าแมลงกับพิซซ่าหน้าสับปะรดอ่ะใครๆก็รู้พิซซ่าใส่สับปะรดมันห่วยแตกห่วยแกมันห่วยแตกใครแม่งเป็นคนคิดค้นว่าไอ้พิซซ่าหน้าเนี่ยกูจะไปตีหน้าสักทีก็นั่นแหละครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอาจจะเป็นคลิปเปิดโลกกระทัดใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยกินแมลงก็ได้หรือใครที่มีเพื่อนที่ไม่ชอบแมลงก็ซื้อแมลงไปแนบหน้ามันเลยก็ได้ชีวิตน่าจะสดใสขึ้นสำหรับวันนี้ปิดด้วยคำคมถึงแมลงจะน่าเกลียดมันก็น่าเกลียดอยู่ดีแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เลย ลูกฉันอยู่ที่ไหนลูกฉันอยู่ที่ไหนคือมันพูดยากนะว่าเขากระโดดลงไปในกระทะเองอะงั้นตายซะเถอะเดี๋ยวใจเย็นก่อนไปเสพสารกัมมันตภาพรังสีเยอะเกินไปใช่ไหมเขายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแม่ตัวเองยังไม่ตายแต่มีตัวบักเอกแบบเนี้ยถ้าเขารู้คงจะดีใจมากถ้ามีแม่อีกคุณน่ะบางทีฉันอาจจะวู่วามไปเองฉันขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมรู้ว่าคุณโกรธรู้อะไรไหมโลกใบนี้ขาดพวกคุณไปไม่ได้พวกคุณเป็นอีกหนึ่งตัวสำคัญที่จะคอยดูแลรักษาโลกใบนี้ตอนนี้ฉันรู้ทางของตัวเองแล้ว
คุณจะไปไหนล่ะกดระเบิดหอพวกคุณอยากรู้ไหมว่าผมเอาระเบิดมาจากไหนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันลองย้อนกลับไปดูเองดิ